ห้องมืดกับผมเข้มงวดนะครับวันนี้เราจะมาเกาะติดเรื่องราวของไวรัสเจ้าปัญหาโควิด19หรือว่าโควิด19ที่ตอนนี้สร้างปัญหาปั่นป่วนทั่วโลกรวมถึงไทยด้วยซึ่งตอนนี้มันถึงขั้นที่เรียกว่าวิกฤตแล้วหรือยังกับสถานการณ์ของประเทศไทยซึ่งตอนนี้ประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วก็หนักหนาสาหัสน่าจะอยู่โซนยุโรปเป็นส่วนใหญ่แต่ไทยตอนนี้เราควรจะถึงเวลาปิดประเทศได้หรือยังตอนนี้ผมมีแขกรับเชิญที่เป็นสายฮาแต่ว่าจะลองดึงสายฮามาคุยเรื่องที่เป็นวิชาการบ้างว่าเขาจะมีความคิดกับเรื่องราวของการปิดประเทศนี้อย่างไรซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญสายฮาผู้ที่เจอที่ไหนก็ต้องมีเสียงหัวเราะแต่รอบนี้จะดึงมาคุยประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่มันเป็นความเครียดจริงจังสังคมกันบ้างดีเจเก่งพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีฮะปิดไม่ปิดประเทศปิดไม่ปิดเอาก่อนเลยใช่ไหมถามก่อนเลยเอาจริงอยากให้ปิดเลยเพราะอะไรพี่อ้าวแหมนะฮะตอนนี้ก็รู้กันอยู่นะฮะคือปิดเนี่ยคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าครับใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นการปิดอย่างน้อยแน่นอนละมันป้องกันข้างนอกเข้ามาเพิ่มได้เป็นการป้องกันเขาเรียกว่าอะไรการรับโรคจากต่างประเทศอื่นเข้ามาหาเราได้แน่นอนละครับแต่ที่นี่เนี่ยนะครับไอ้ส่วนของคนที่ติดในประเทศเราจ่อไปข้างนอกเนี่ยนะครับก็กันด้วยเช่นเดียวกันคือตอนนี้ด้วยความที่ผมว่าตอนนี้บ้าข่าวมากดูข่าวดูคลิปตลอดเวลาในรายการทุกวันผมดูทุกวันแต่เช้าเช้าจนค่ำและดูทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์โควิด19ทุกรายการทุกช่องก็ต้องผ่านตาผมหมดแล้วก็จะเป็นคนชอบเปรียบเทียบแต่ว่าเบื้องต้นเป็นคนที่ผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างศรัทธาวงการแพทย์ไทยแล้วก็วงการกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากว่าตรงนี้คือเราไม่ได้มองจากปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้มันแบ่งเป็นสองอย่างนี่คือหนึ่งคือเรื่องของการแพทย์แพทย์กับเรื่องของรัฐบาลซึ่งตอนนี้ผมอ่ะเห็นด้วยกับทีมแพทย์ที่ทำอยู่แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเหมือนกันก็เลยถามพี่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าในความคิดพี่ยังถามไปแล้วว่าปิดหรือไม่ปิดประเทศมันมีอะไรแล้วจากตัวเลขที่ตอนนี้อย่างที่บอกไปนะว่าพี่ปิดแน่นอนปิดประเด็นนี้จบส่วนตัวเลขตอนนี้บอกเลยนะครับว่าประเทศไทยถ้าถามว่าอยู่ในระยะไหนต้องบอกก่อนเลยว่ายังสองอยู่สองกว่าอันนี้อธิบายคร่าวๆก่อนที่เราจะไม่รู้หนึ่งสองสามคือบางคนไม่รู้ว่า1 2 3 และ 4มันเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ทางการแพทย์เขาระบุแล้วก็นับกันเพื่อรู้กันเองในกลุ่มของเจ้าที่ที่ต้องทำการบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามีถึงเท่าไหร่มีถึง5มีถึง10มีถึงเท่าไหร่แล้วก็คือเสร็จระยะที่1หรือเฟสที่ก็คือเริ่มพบเชื้อเริ่มแรกเลยอันดับเริ่มแรกคือเริ่มแรกซึ่งเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเปิดเลยระยะที่2คือเชื้อเริ่มแพร่กระจายโดยหาต้นตอเจอซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระดับที่2ซึ่งแต่ละคนที่ติดเชื้อเรายังสามารถหาต้นตอเจอว่านี้ติดมาจากใครใช่แล้วก็อาจจะแก้ได้ครับสามารถแก้ได้ถ้ามีมาตรการที่เข้มแข็งกว่านี้ใช่ส่วนระยะที่3เนี่ยเป็นระยะที่พบเจอแล้วในโซนยุโรปอิตาลีอะไรต่างๆนั่นก็คือระยะที่3คือระยะที่ติดกันเป็นหมู่กว้างโดยที่หาสาเหตุต้นตอไม่เจออย่างเช่นกรุงเทพติดแล้วไปเชียงใหม่ไปขอนแก่นไประนองไปภูเก็ตอันนี้คือมันคือหาต้นตอไม่เจอเขาเรียกว่าระยะกระจายกระจายไปหมดเลยกระจายไปทั้งประเทศซึ่งอาจจะกินพื้นที่คนติดเชื้อเนี่ยครึ่งของประเทศขึ้นไปแล้วจะหยุดการกระจายเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ถูกต้องครับซึ่งระยะที่4อันนี้เท่าที่ลองศึกษามานะครับจากในวงการแพทย์คือระยะที่4คือระยะคุมไม่ได้คุมไม่ได้ละคนตายขึ้นประเทศขึ้นไปก็ต้องปล่อยเตยนำเลยมันเลยตัดแต่ตอนนี้คือถ้าเป็นความรู้หลวงแค่นี้ว่าที่เลยทำเลยอาเมนตอนนี้พี่ผมเรียกว่าอาเมนขอพระเจ้าคุ้มครองแล้วแหละคือท่านระยะสี่นะท่านพี่ผมนะก็คือระยะสี่ก็คือเหมือนมะเร็งระยะสุดท้ายก็คือตายในช่องประเทศก็คือสรุปแล้วเนี่ยมีสี่จากข่าวที่ศึกษาเพราะผมก็ไม่ได้บัญญัติเองคือเราศึกษาจากอาจารย์หมอและก็นักวิชาการหลายๆท่านที่ให้ความเห็นเพราะหลายๆคนจะตื่นตระหนกไปว่าเฮ้ยเราสายแค่สามแล้วสามแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วต้องสรุปว่าตอนนี้เราคือสองครับซึ่งมีโอกาสถึงระยะที่สามได้ถ้าไม่มีมาตรการในการป้องกันมีโอกาสที่จะควบคุมได้คือระดับ2นะคือตอนนี้ต้องชมเชยแพทย์ไทยเพราะว่าตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีอันนี้ผมยกตัวอย่างระหว่างประเทศไทยผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาอยู่ตอนนี้ไม่รวมถึงผู้ที่เฝ้าระวังนะผู้ติดเชื้อจริงๆเลยที่มีเรคคอร์ดสถิติว่าเป็นใครรายนามเป็นอะไรบ้างมีที่มาที่ไปตอนนี้อยู่ที่หลักประมาณ100กว่าหลักร้อยแล้วไปแบบน่าจะร้อยกลางนะเกือบ200เกือบ200ในขณะที่อันดับหนึ่งเป็นจีนอยู่อันนี้
จีนอย่าเพิ่งไปแตะเขาเพราะว่าตอนนี้จีนเริ่มโซนแล้วจีนกำลังสถานการณ์ดีขึ้นแต่ประเทศที่น่าเป็นห่วงและกังวลแรงมากอีกที่นึงคืออิตาลีอิตาลีผู้ติดเชื้อหลักหมื่นและตายหลักหลายพันหลักพันเลยนะใช่แต่ประเทศไทยตายเพียงแค่1คนเท่านั้นซึ่งตรงนี้ผมจะบอกเลยว่าต้องเชื่อข่าวจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้เท่านั้นบางคนจะไปเชื่อตามเฟซนิวตามการแชร์กันไปนู่นกับนี่ซึ่งตรงนี้จริงๆบอกเลยว่าอย่าเพิ่งไปแชร์มั่วมันจะมีไลน์ผมส่งไปในไลน์กลุ่มของเพื่อนที่เรียนวิทยาศาสตร์ด้วยกันนะฮะก็อยู่ในวงการกันมันจะมีไลน์กลุ่มอยู่ไลน์นึงเป็นไลน์ของไทยรัฐเนี่ยนะครับอันนี้จะให้ข้อมูลได้แบบแน่นอนทุกตรงที่สุดคือจริงๆผมส่วนตัวผมนะผมจะไม่อ่านแค่สื่อเดียวอ่านเพื่อดูไทยรัฐเสร็จปุ๊บเราจะดูรายการอื่นของช่องอื่นๆประกอบหมดเลยคือผมก็เลยเป็นคนที่ตอนนี้คือบ้าแล้วก็หลอกมากเราดูข่าวแม่งทุกช่องเลยโดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เพราะสถานการณ์มันวินาทีต่อวินาทีอะไรคือตอนนี้ที่เหนื่อยเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลนะหมอคือตอนนี้จริงๆบอกเลยนะว่าแพทย์ว่าผมเห็นบางคนออกมาด่าหมอแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าโหหมอเราก็มีเท่านี้และแต่ละคนก็ทำงานกันเต็มที่เลยไม่มีวันพักมีวันหยุดแล้วหมอแพทย์พยาบาลต่างก็มีโอกาสเสี่ยงในการจะติดโรคสูงกว่าคนอื่นๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่างสมมติคุณเป็นคนป่วยผมเป็นหมอคุณมาหาผมหมอไม่สิทธิ์ติดคุณหายใจเอาเชื้อมาให้หมอแล้วใช่ไหมน่าใกล้ๆกันก็มีโอกาสติดครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือผมขออนุญาตส่วนตัวนะชื่นชมต้องให้ใจงานของหมอเพราะว่าหมอเหนื่อยมากแล้วหมอมีจำนวนเท่านี้และยิ่งถ้าเกิดว่าเลนส์หมอชอบด่าไงด่าการทำงานนู่นนี่นั่นซึ่งผมถ้าเป็นเราทำงานเหนื่อยขนาดนี้แล้วก็ในขนาดนี้มันติดใจจริงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะล่าสุดนะได้ถามมาว่าปิดนั่นปิดนี่ปิดอาบอบนวดโอ้โหอันนี้ผมไม่เห็นเลยเอาอาบนวดตัวเลยเหรอเอาลูกปิดเอานวดปิดร้านนวดที่เป็นนวดแผนไทยก็ปิดใช่ไหมแผนนวดทั้งคู่เลยสนามกีฬาคาเฟ่นี่รับได้อยู่เพราะว่าเป็นอะไรที่แบบคนใกล้ๆเบียดเสียดกันสนามกีฬาสนามมวยสนามฟุตบอลอะไรที่เป็นคนติดกันโรงเรียนตอนนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันระหว่างฟิตเนสซึ่งตอนนี้รู้สึกว่ากรุงเทพฟิตเนสกรุงเทพยังไม่ปิดแต่ว่ารู้สึกว่าได้ข่าวว่าฉะเชิงเทราฟิตเนสบางแห่งปิดแล้วแล้วก็ที่หลักๆเลยซึ่งมีผลกระทบมากเพราะว่าด้วยความที่เราไม่อยู่ในวงการดนตรีเพื่อนๆนักดนตรีจะบ่นเลยว่าตอนนี้ร้านอาหารทยอยปิดโดยไม่มีกำหนดเยอะมากซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้บังคับแต่อย่างที่บอกว่าคือตอนนี้รอบบ้านเราข่าวล่าสุดที่ผมดูนะแต่ประเทศบางประเทศฝั่งยุโรปปิดกันแล้วปิดประเทศโดยที่ไม่ให้คนในออกข้างนอกเข้าใกล้บ้านเรามาเลเซียปิดแล้วรูมไนสั่งปิดประเทศเรียบร้อยแล้วและก็ตอนนี้สถานการณ์ที่ประเทศที่น่าจะควบคุมได้ดีที่สุดกับประเทศจีนไต้หวันจีนก็น่าจะเริ่มมาก่อนแล้วทีนี้เขาก็มีการเตรียมเรื่องของการรับมือมาได้ระดับจีนเขาตัดสินใจปิดเมืองอู่ฮั่นตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอเลยทันทีนั่นคือเป็นประเทศที่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นตรงนี้สถิติของจีนเนี่ยคนติดเชื้อเยอะแล้วแต่ว่ามันกำลังคลี่คลายคือจีนเขาเป็นประเทศที่เอาจริงเอาจังทุกอย่างอะไรโชคๆอะไรเลยไม่เหมือนบ้านเราจริงอันนี้พูดแบบไม่ต้องเป็นกลัวต้องบ้านเราต้องเฉพาะสูตรหรือเปล่าถ้าเรื่องการแพทย์ผมถึงขัดใจเพราะผมตอนนี้หมอเหนื่อยหมายถึงมาตรการมาตรการแต่ว่าบังคับอะไรคือบังคับออกไปบังคับจริงแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรใช่ไหมอันนี้ผมพูดตามตรงเลยนะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะต้องพูดถึงก็คือเรื่องของเมื่อก่อนมันจะมีดราม่าเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยไม่ใส่ซึ่งปัจจุบันถ้าเราสองคนออกไปข้างนอกเราจะใส่ปกติแต่นี่เราอยู่ในห้องแล้วก็ถ่ายทำรายการก็เลยถอดไว้มันจะมีมาตรการอย่างหนึ่งที่ใครเล่าว่าฝรั่งแล้วกันเราจะไม่พันธุ์ไทยในช่วงที่จีนรวมถึงไทยแห่กันใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้านกันไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่ฝรั่งเขาว่าไงฝรั่งอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะอเอาแค่ข่าวที่ได้ยินมาก็คือฝรั่งว่าอยู่ห้ามใส่อยู่ไม่ป่วยอยู่ไม่ต้องใส่ทำไมใส่ทำไมหน้ากากแมสมีไว้เฉพาะคนป่วยเท่านั้นแต่คนไม่ป่วยปกติไม่ต้องใส่นี่ไงแล้วสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายตอนนี้ยุโรปโอ้โหตัวเลขเป็นไงตายเป็นพันตายเป็นพันติดเชื้อเป็นหมื่นใช่ไหมนะครับคือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ใส่ไว้ก่อนหน้ากากนะแล้วก็เลือกหน้ากากให้มันถูกต้องด้วยบางคนเอาหน้ากากอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมหน้ากากพ่นแดงมาใส่ก็ไม่ใช่เรื่องแล้วมันก็หาเป็นไปไม่เหมือนว่าหน้ากากที่มันแบบบางๆธรรมดาป้องกันไม่ได้คือตอนนี้สถานการณ์ของหน้ากากอนามัยที่เป็น
มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขตรงนี้มันค่อนข้างขาดตลาดซึ่งจริงมีจำหน่ายแหละแต่ราคาค่อนข้างสูงมันก็เลยมีหน้ากากแข็งเลือดซึ่งเป็นหน้ากากผ้าซึ่งตรงนี้ผมลองเคยสัมภาษณ์อาจารย์หมอท่านหนึ่งที่อยู่ที่กรมอนามัยท่านก็แนะนำว่าถ้าเกิดอย่างนั้นให้ผู้ที่รู้ตัวว่าป่วยและบุคลากรที่ต้องทำงานกับผู้ป่วยจริงๆใส่หน้ากากอนามัยแบบมาตรฐานไปก่อนส่วนคนอื่นๆจากประชาชนแบบเราๆที่เราไม่เคยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงไม่เคยเจอกับผู้ที่มีความเสี่ยง อะไรเนี้ยอนุโลมให้ใช้หน้ากากผ้าไปเพื่อชั่วคราวในขณะที่เราหาไม่เจอไปก็ได้อย่างนั้นก็กันน้ำมูกน้ำมันโอเคก็ป้องกันไปก่อนแต่ว่าต้องการหน้ากากอนามัยที่มันจำเป็นจริงให้กับผู้ที่จะเป็นใช้ไปก่อนในข่าวรัฐบาลหาหน้ากากไม่ได้แม่แต่คนอื่นๆทำไมเขาหาได้กันเยอะแยะเลยก็ไม่รู้นะนั่นสิอืมก็อันนั้นก็แล้วแต่เขาอาจจะหาไม่ได้จริงๆนะครับอาจจะขาดตลาดจริงก็วันนี้ก็เราจะมาสรุปกันภาพรวมของการปิดประเทศซึ่งหลายๆคนนะครับครับผมไม่ได้บอกว่าเราสองคนหรือว่าคนอื่นๆแต่จากการดูข่าวจากการวิเคราะห์ต่างๆนักวิชาการหลายๆท่านที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้รวมถึงเราประชาชนทั่วไปมีความเห็นว่าอยากให้ปิดประเทศไปเถอะสักระยะหนึ่งคืออาจจะ2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์ยอมเจ็บตัวยอมลำบากเพียงแค่เวลาไม่กี่วันเพื่อให้สถานการณ์มันยุติแล้วมันค่อยๆเบาลงดีกับปล่อยไปเรื่อยๆแล้วมันลามบานปลายไปทั้งประเทศไม่มีจุดจบเอาจริงนะรัฐบาลตอนนี้ยังไม่ต้องไปกลัวเรื่องเศรษฐกิจเลยคือถ้าเรื่องของสภาวะจิตใจคนเรามันยังไม่ดีเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีขึ้นหรอกครับเรื่องจริงคิดพูดเรื่องเศรษฐกิจเราก็สะอึกนิดหน่อยคือไม่ต้องไปประคองเลยเพราะตอนนี้มันแย่แล้วเศรษฐกิจเราไม่ต้องพูดถึงต่อให้ไม่มีโควิดเศรษฐกิจบ้านเราก็ไม่ใช่จะดีมันอะไรอยู่ตอนนี้จริงเพราะฉะนั้นย้อนตัดตอนนี้เหนื่อยแป๊บนึงอดอยากแป๊บนึงคุณเอาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้มันดีก่อนไอ้เรื่องเศรษฐกิจถ้าประชาคุณภาพชีวิตคุณดีประเทศมันก็พัฒนาขึ้นเองเศรษฐกิจคุณยังไม่ต้องไปกังวลปิดไปก่อนเลยพี่เห็นว่าปิดคุณปิดเลยโอเคงั้นเราไปตรงกันแล้วคุณล่ะเห็นตรงกันหรือไม่ว่าเราควรอีกนิดนึงไอ้ปิดประเทศไม่ยอมปิดแต่คนไทยที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาอยากจะกลับมาบ้านเกิดไปบอกเขาว่าชะลอการเดินทางเข้าประเทศก่อนนะครับเพื่ออะไรใช่ไหมคือจริงๆแล้วต่างประเทศไม่ยอมปิดผมจะไม่อยากใช้คำว่าต่างประเทศเพราะว่ามันเหมาถึงทุกประเทศที่อยู่ที่ไม่ใช่ไทยเอาเป็นว่าบางประเทศที่อยู่ในโซนยุโรปและเอเชียปัจจุบันคือคห้ามคนในออกไปข้างนอกแล้วก็ห้ามคนนอกเข้ามาข้างในอันนี้เหมารวมทั้งคนที่เป็นคนประเทศนั้นและไม่ใช่แล้วแต่อย่างเช่นเราคนจีนถ้าเราอยู่ต่างประเทศเขาก็ไม่ให้เข้าใช่ไงถูกต้องให้อยู่ที่นั่นไปก่อนนั่นคือการปิดใช่คือชัดคัดไปเลยว่าสายการบินยุติเลยคือถ้าเป็นพระก็เรียกว่าจำพรรษาก่อนเลยทวนประวัตินานไปอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายใช่ไหมสมมติเราไม่ใช่คนจีนที่อยู่ในประเทศจีนเราจะออกณเวลานี้ก็ห้ามออกอยู่ณอยู่ที่ตรงนั้นก่อนอยู่ตรงนั้นที่ก่อนอยู่ประเทศไหนตอนนี้อยู่ที่นั่นไปก่อนเวลาสัก2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์แต่ว่าจากการวิเคราะห์ของอาจารย์หมอในหลายท่านที่มีความเชี่ยวชาญเขาประเมินว่าใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์หรือว่า21วันเป็นเวลาที่ค่อนข้างที่จะคลี่คลายได้ชัดเจนที่สุดเพราะว่าระยะของการฟักเชื้อมันคือ2สัปดาห์14 วันแล้วให้เวลาอีก1สัปดาห์เพื่อคลี่คลายบางอย่างเพราะฉะนั้น14วันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นแล้วเริ่มแสดงอาการเราจะรู้แล้วเพราะฉะนั้นมันจะเข้ากระบวนการรักษาการแพทย์แล้วนะครับก็จริงๆแล้วก็ใครที่เป็นแล้วเนี่ยนะหรือใครที่เข้าข่ายที่รู้ตัวว่าจะเป็นเนี่ยก็เซฟตัวเองด้วยแล้วก็เซฟคนอื่นด้วยนะครับอย่าคิดว่าเราเป็นแล้วคนอื่นเป็นด้วยไม่เป็นไรหรอกนะบางทีคนอื่นที่ว่าเป็นด้วยเนี่ยมันอาจจะไปติดต่อลูกๆหลานๆของเรากลับมาตอนหลังก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นครับจะดีกว่าคำถามสุดท้ายถามเลยฮะอยากบอกอะไรกับลุงตู่อยากบอกอะไรผมว่าหนึ่งเลยคืออยากให้รีบปิดไปก่อนเลยนะปิดบ้านปิดเมืองเรานะครับไม่ให้ออกไม่ให้เข้าแล้วก็ไอ้เรื่องสถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับคุณไปปิดโรงเรียนไปปิดสนามกีฬาปิดนั่นปิดนี่ผมถามหน่อยถามคุณเข้มหน่อยถ้าเกิดว่ามีคนป่วยมีคนติดเชื้อเนี่ยไปในสนามบอลปิดไหมถ้าเจอคนมีโอกาสติดสูงในผับปิดไหมมีโอกาสติดสูงก็ติดเข้าฟิตเนสติดไหมวิ่งลู่วิ่งข้างๆกันคุยกันตัวนี้มันติดลูกพี่แหละครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีคนที่ติดเชื้อมันว่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสั่งปิดอะไรขนาดนั้นเอาแค่ว่าสถานที่นี้ถ้ามันจะต้องมีการรวมตัวกันคุณเตรียมเจ้าหน้าที่ในการสองในการยิงไม่ใช่ยิงฆ่านะหมายว่าตรวจว่าไข้อย่างนั้นดีกว่าคืออันนี้ก็ช่วยบางส่วนทางเข้าออกใช่ก็ยังแต่ว่าปัญหาก็คือโควิด19มันยังไม่แสดงมันไม่แสดงทางออกเหมือนกับทั่วไปอันนั้นเราไม่รู้แต่อย่างน้อยถ้าคนเป็นแล้วเนี่ย
คุณป่วยผมดูมองด้วยสายตาผมก็ไม่รู้ไงต้องใช่ไหมอ่ะนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับอ่ะสุดเลยก็คือสมควรปิดประเทศแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวของด้านมืดของสังคมกับห้องมืดกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาต้องไหว้ด้วยเหรอเอาไหว้ก็ได้อ่ะมันชินเดี๋ยวจะ